ครงการวีซ่า LTR ไม่เพียงแต่จะเป็นประตูในการนำบุคลากรคุณภาพสูงเข้ามาทำงานช่วยพัฒนาประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วนะคะสะท้อนถึงความมั่งคั่งของไทยในการเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่มีความสามารถจากทั่วโลกแต่ยังเปิดโอกาสให้คนที่มีฐานะดีซึ่งเป็นคนที่มีศักยภาพกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยโดย1คนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาทต่อเดือนปีละไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทปัจจุบันเข้ามามากกว่า 5,000 คนก็จะมีรายได้เข้าประเทศไทยกว่า 5,000 ล้านบาทซึ่งมาตรการนี้นะคะจะทำให้ไทยได้ทั้งคนที่มีความสามารถแล้วก็มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ในประเทศระยะยาวซึ่งก็ช่วยสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประเทศอย่างมหาศาลค่ะซึ่งทาง BOI ก็มั่นใจนะคะว่าหลังจากนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามายื่นขอวีซ่า LTR เติบโตแบบก้าวกระโดดเนื่องจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลายประเทศยังไม่เปิดประเทศจากการระบาดของโควิด-19ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ก็ยังมีจำนวนวันหยุดอยู่มากซึ่งมีการประเมินคาดการณ์ว่าตัวเลขทั้งปี2566จะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10,000 รายเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มสาขาทักษะความเชี่ยวชาญของชาวต่างชาติให้กว้างมากขึ้นรวมไปถึงบุคลากรในองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนอกจากนี้ทาง BOI เปิดให้เอกชน4รายค่ะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะขอวีซ่า LTR ได้แก่บริษัท True Digital Park จำกัดบริษัทเดชอุดม and Associate จำกัดบริษัทสตาร์วีซ่าเซอร์วิส14จำกัดและบริษัทเอเชียนรีโลเคชั่นแมเนจเมนต์จำกัดโดยทั้ง4บริษัทนี้จะทำหน้าที่ให้บริการชาวต่างชาติที่เข้ามาขอวีซ่า LTR ในการยื่นคำขอรับรองคุณสมบัติต่อ BOI และให้บริการในการยื่นขอรับการตรวจลงตรารวมทั้งการให้บริการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตลอดจนการให้บริการด้านอื่นๆที่ BOI กำหนดด้วยค่ะนอกจากนั้นทาง BOI จะปรับปรุงกลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยการนำเอาระบบ IT เข้ามาใช้ในกระบวนการอนุมัติเพิ่มบุคลากรเข้ามาให้บริการและให้สำนักงานภูมิภาคของ BOI ในต่างประเทศออกไปทำตลาดดึงดูดบุคลากรทั้ง4กลุ่มให้เข้ามายื่นขอวีซ่า LTR พำนักระยะยาวในไทยซึ่งคาดการณ์ว่าจากมาตรการต่างๆเหล่านี้จะทำให้ตัวเลขในปีถัดไปเติบโตได้ในอัตราเร่งนอกจากนี้แล้วในภาพรวมของประเทศไทยก็มีแรงดึงดูดในสายตาของชาวต่างชาติสูงมากเห็นได้จากการจัดอันดับประเทศด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เมืองที่น่าอยู่อาศัยประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกที่ชาวต่างชาติอยากจะเข้ามาเกษียณอายุมาทำงานแล้วก็พำนักระยะยาวเนื่องจากไทยมีระบบสาธารณสุขที่ดีมากนะคะเห็นได้จากในช่วงโควิด-19 ที่เราสามารถรับมือได้ดีกว่าหลายประเทศมีโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัยเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ในภูมิภาคมีภูมิอากาศที่อบอุ่นสภาพแวดล้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกด้านตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าโรงเรียนนานาชาติสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยจากปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้ BOI คาดการณ์นะคะว่าตัวเลขน่าจะไปถึงเป้าหมายที่รัฐบาลวางเอาไว้ที่1ล้านคนภายในระยะเวลา5ปีหรือภายในปี2569แล้วก็จะช่วยเพิ่มปริมาณเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมูลค่ากว่า1ล้านล้านบาทเพิ่มการลงทุนในประเทศกว่า800ล้านบาทสร้างรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 270,000 ล้านบาทจะทำให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆเพียงพอกับภาคธุรกิจที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมซึ่งก็สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกและดิจิทัลด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ